ฟุตบอลนะครับมาแจ้งแฟนๆกันนะครับก็บอกกันล่วงหน้ากันนิดหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นประชาชนครับศึกมบก.นนทบุรีครับนะครับครั้งที่26นะครับโปรแกรมตามนี้นะครับก็จะมีอยู่8ทีมนะครับจับฉลากประกบคู่เรียบร้อยนะครับ15มกราคมสมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรีนะครับจะเจอกับสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่นะครับพอมาวันที่31นะครับกาญจนบุรีเจอกับปทุมธานีนะครับและวันที่1เดือนกุมภาพันธ์นะครับประจวบคีรีขันธ์จะเจอกับนครสวรรค์ส่วนวันที่2นะครับต่อเนื่องกันไปนะครับเป็นคู่ที่4คู่สุดท้ายในรอบแรกนะครับชัยนาทเจอกับนครราชสีมานะครับผู้ชนะก็เข้าไปเล่นในรอบที่2หรือว่ารอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งในวันที่15นะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับที่สนามนนทบุรีสเตเดียมนะครับซึ่งจะมีกิจกรรมของมวลชนชาวจังหวัดนนท์นะครับนักเรียนหญิงชายนะครับคนสูงวัยตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปนะครับ15มกราคมครับคาดการว่าคนร่วมหมื่นนะครับที่สนามนนทบุรีสเตเดียมนะครับจากนั้นครับ15นาฬิกานะครับเราก็จะเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง SMM TV Plus นะครับเป็นคู่เปิดสนามนะครับระหว่างนนทบุรีเจอกับแพร่นะฮะซึ่งนักเตะก็ไม่ใช่นักเตะระดับรักย่านะครับก็จะเป็นการดึงนักเตะเข้ามาสู้กันนะครับก็ต้องติดตามนะครับในคู่เปิดสนามนะครับ15มกราคมนี้ครับคุณผู้ชมนะครับก็เป็นรุ่นประชาชนนะครับมี8ทีมแพ้ตกรอบครับนะฮะก็ไม่เหมือนรุ่นอื่นๆนะครับที่ยังมีโอกาสแก้ตัวแก้ไขในเกมที่2นะครับ